กูไม่เลอะขึ้นมาใช่ไหมอืมปกติคือแบบที่บ้านนี่เลอะเลอะเลอะคุณไหนคุณไหนYeah.
ปิดตำลาคงจะมีเรื่องที่ลงอยู่ที่ดีได้รอที่เองสักแห่งไปลึกสุดใจดิสุดอย่ารำคาญเลยนะเธอจ้าต้องอ่อนช้อยทุกตัวต้องเพลงสุดใจนี่เป็นเพลงอะไรเพื่อชีวิตป่ะก็ประมาณนั้นเพื่อชีวิตเนาะใช่ไหมเพราะพี่ปูเขาเพื่อชีวิตเนี่ยเคยรู้สุดใจอย่ารำคาญกันเลยนะเธอจ้าฟ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 ้าเบื่อฟ้าฟ้าเวียนเห็นเห็นแสงเธอสิบจะลับโลกไปพระจันทร์จะโผล่ขึ้นมาน่าตายมากฝากฟ้าเปลือยเปลือยเปลือยบนเตียงยังฉันแม้จากมานานคิดบ้างทุกลมหายจะหายไปก็ไม่มีแล้วรอยยิ้มของใครจะหวานจะหวานจากใจเหมือนรอยยิ้มแม่ดู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 ไม่ช้าจะคืนกลับไปด้วยหัวใจถ้าแม่ให้ร้องเพลงแม่ของพี่เต๋อโตคือร้องไม่ได้จริงร้องได้ใช่ป่ะเออโหนี่ก็ไม่ต่างนะนี่ก็แบบจริงนี่ก็แบบถ้าคือแบบคือแค่ได้ร้องอ่ะต่อให้ไม่มีแม่ไม่ให้มีแม่อยู่ตรงหน้าหรือแค่ร้องธรรมดาคือก็ร้องไห้แล้วจริงเหรอจริงพอจะเพลงนั้นไหมจริงอ่ะแบบว่ายังโหดคือแบบโอ้ยิ่งเปิดเป็นแม่ตอนเด็กพี่เต๋อแม่จ้าแม่จ๋าไม่ใช่ไงพี่จ๋าว่าดวงใจตรงนี้เป็นห่วงลูกน้อยที่แม่ห่วงจะอยู่ในชิ้นแม่ใกล้บ้านเราคิดถึงแม่ทุกวันจำได้ตามันก็เลยอยากกลับไปสบลงที่ตรงตัดแม่ในอ้อมกอดรักมาแล้วมาแล้วมาแล้วที่เทียนช้าในอกแม่สุดเกินใครอีกไม่นานลูกจะกลับไปฝากดวงใจที่ฉันเกินทนคิดถึงบ้านจากมาตั้งนานทำเนื้อไม่ได้เหมือนกันโอ้โหเติร์นคือแบบตอนที่อะไรแบบมาเมื่อไรจะได้กลับถึงแม่ขึ้นมาคิดถึงแม่เพลงหนึ่งที่ฟังเราร้องไห้เพลงพี่เคยฟังเพลงอะไรร้องไห้ไหมช่วงนี้ไม่กี่เดือนหรอกไม่ฟังได้ไหมจำไม่ได้ไปดูพี่อยู่หลับตากั้นใจบอกลาเพลงอะไรวะของเคลียร์เมื่อที่เราทั้งกลัวทุกอย่างฟังที่เคยงดมีแต่เธอที่รักกันทั้งหมดเคยร้องไห้แต่ฉันหาแล้วเหลือเพียงความรักที่ไม่มีเธอมันจะมาร้องเหรอท่อนท่อนคิดถึงเธอเมื่อไหร่ก็มันจะปวดใจแต่พอเธอกลับมาเหลือเพียงความฉัน
หรือเพียงความรักไปพี่มวนให้เหรอใช่น่ารักมากคือหอมแก้มสองทีอะไรอืมอะไรอะไรฮะขึ้นไปทำกันบ้านเรียนภาษาไปทำบ้านอะไรอ่ะเอ้าหมกควายนี่ไม่ทำแต่ผมเสร็จแล้วตื่นเช้าแล้วเหรอตื่นเช้านอนก็ดีนะทุกคนแต่ตอนคืนก็ถ้าลำพังก็ถอดออกเงี้ยละจริงเหรอตรงเนี้ยเออจริงไม่รู้เลยแต่ใส่ไว้ก่อนเป็นคนขี้หนาวนี่ครับเฮ้ยชุดหายชุดหายแล้วเรื่องตัวเก่งหายแหมเรื่องกันหนาวไปดีเสื้อตัวดีได้คนเดียวเสื้อกันหนาวฟังพรุ่งนี้เป็นตีเป็นพรุ่งนี้ได้ทุกคนนี่จ้าพรุ่งนี้มีคนละตัวตีเสื้อก็นี่จ้าเราไม่ได้คิวคนเดียวจ้าเขาเป็นพาวเวอร์เรนเจอร์เออเป็นแบบมีคนคนละสีเนี่ยเดี๋ยวนะคือถุงเท้านี่มันช่วยทำงานไหมพี่มันช่วยอะไรให้อุ่นขึ้นปะถุงเท้าทำงานไหมที่ช่วยอุ่นขึ้นบ้างปะเนี่ยโคตรหล่อแม่โคตรภูมิใจก็แล้วแต่นี่ถ้ามีกระเป๋านะโอ้โหตรงนี้มีอะไรไหมหนาวมีไหมยังดูเหมือนแบบคนไปทำงานเพิ่งกลับเลยตอนทำงานปะแล้วถึงเป็นพนักงานออฟฟิศเหรอเออไม่ต้องออฟฟิศทำไมพนักงานออฟฟิศทำไมไม่ใช่หมายถึงถุงเท้าพูดเหมือนเคยเป็นเป็นสามอาทิตย์สองอาทิตย์น่าเบื่อพี่เฉยๆนะคือที่ทำงานพี่มีแต่ผู้หญิงสวยใส่สร้อยหรือเปล่าได้ใส่สร้อยอะไรป่ะก็นึกว่ากัดกัดเข็มกัดยังไงให้มันออกมาเป็นเหมือนสร้อยจังเลยเท่ปะล่ะทำไมต้องใส่เสื้อกล้ามนอนด้วยอ่ะที่มันพี่โมสายอ้วนแหมโมคิดว่าอยู่ในห้องน้ำอีกเหรอฮะไม่คิดว่าอยู่คือเป็นผู้ที่อยู่ในห้องน้ำนานที่สุดในทั้งใช้เวลาในห้องน้ำทั้งวันทำอะไรไม่ทำอะไรใส่คอนแทคแล้วก็อยู่พี่คิวอ่ะคนเขาจะเขาเหมือนท่านี้เลยผมมาซ้อมมาจริงจริงพ่อพ่อโอ้พ่อพ่อโอ้เป็นไรอ่ะคิ้วเหมือนไม่เต้นมาหาหมวยแล้วมันเป็นไงมาบอกว่ามันจะนิ่งๆนะต้องกินยาอ่ะนี่กินยาแบบคุมสมาธิสั้นเนี่ยนะไม่ได้คิ้วคิ้วอยู่วะคิ้วอยู่ไงครับทำไมอยู่ทำท่านดีป่ะเออคิ้วมันท่องทำท่านอะไรดิคิ้วคิ้วนี่นางบอกว่านางจะไม่ถอดเสื้อตัวนี้เด็ดขาดด้วยสิใช่ใส่แล้วหล่อเหรอโกจะนอนนางก็จะไม่ถอดนางจะไม่ยอมให้เขาซักนะนี่สิ่งมีชีวิตที่เอ๋อที่สุดในโลกหายแล้วผมอยู่กับตัวจะหายอะไรวิ่งรู้ไหมเห็นรู้นั้นเมื่อกี้ไหมมีครูปอพี่ใช่ไหมบอกว่าเนี่ยจะไม่เอารูปลงหรอกจะให้คนขึ้นมันละอายใจมองแมวนะมองแมวแท้ไม่ดูทำไมอยู่ไหนทำไมต้องพูดไปผมไม่รู้นะไม่เอารูปไปหรอกไม่เอาขึ้นน้ำคือเอารูปขึ้นใช่ป่ะรูปคู่กูเอาขึ้นแล้วก็ดัดดู
ไม่เอาลงหรอกแล้วนางอยู่ด้วยนะเปานั่งอยู่ไม่เอาลงหรอกให้คนเอาขึ้นเวลาอายใจเปาก็นั่งยิ้มว่ะคุณเปาก็ไม่บอกด้วยนะว่าคุณเปาเป็นคนเอาขึ้นเหรอเปาก็นั่งยิ้มบอกถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาแกล้งน้องพูดคุณเปาก็แล้วแต่จริงเหรอคุณเปาพูดอย่างนี้เหรอไปคิวกันหน่อยนะลอยคนละตอนเมื่อกี้ชวนหลับน้ำพี่อย่าเพิ่งไม่นอนนั่งไปกันก่อนนอนแล้วเขาจะขึ้นไปทำการบ้านก็คิวอยู่ให้เขาก่อนดิคุณต้องหมดคิวคุณต้องทั้งหมดเลยชีวิตมันน่าเศร้าตรงมันต้องมาตัดคำออกมุกก็รู้ตัวเองจริงเลยนะตัวเนี้ยไม่มันก็ต้องร้องอะไรอย่างนั้นตัวเดียวไอ้ฮุกมาต้องร้องต้องเล่นไงมันเอาไว้พี่พักไงไว้พี่พักไงไม่รู้มันร้อนยังไงตัวกินแบบกินู้ตัวนิดเดียวแสบเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนไม่ได้ตัวอีกแล้วอะแม่พี่ขี้นู้นไม่หรอกแม่พี่ขี้นู้บอกก่อนแม่พี่ขี้นู้จะเข้าแบบน้ำแล้วล่ะเด็กๆนู้นู้แม่พี่ขี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 ้นู้ไม่แม่พี่ขี้นู้อย่าเอาจริงพี่กินนู่นไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้แบบสุดท้ายละเดี๋ยวรอครูพี่เบิ้มครูเบิ้มครูเบิ้มซึ่งคงไม่ตายไงก็เสียงขอชิมคือแบบแต่ว่าแบบอย่างที่เขาบอกที่ไปดีตอนที่เราอยู่ข้างนอกอะเราแบบเฮ้ยเขาขึ้นแท็กซี่คนเดียวได้อะไรเงี้ยเขาแบบเฮ้ยมันไม่เป็นอะไรไงแต่ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้มองอย่างเงี้ยว่าแบบอ้าวถ้าเกิดสมมุติว่าแท็กซี่แบบพาไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรหรอมีอาการเล่าให้ฟังเขาบอกเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีคือเขาจะแบบเอ้ยไปได้อะไรอย่างเงี้ยคือโอ้ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกอย่างเงี้ยแต่แบบแม่อย่างเงี้ยก็จะแบบว่าไม่มีไม่ได้ถ้าเราถ้ามีมาล่ะถ้าอะไรอย่างเงี้ยยุ่งเลยการนึงว่าตอนเราอยู่เป็นหนึ่งวิบากคือนั่งคนเดียวนั่งรถกลับจากขับเส้นจากสโตรกนั่งแท็กซี่มายาวจากนครศรีธรรมศาสตร์สองร้อยกว่าบาทคือมันแท็กซี่มันก็แบบอย่างเงี้ยเป็นไรไปเนี่ยพูดเลยปรับแอร์อย่างเงี้ยแล้วก็ทำอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามันมีอะไรข้างในเขาก็บีบอย่างเงี้ยใส่แอร์ไว้แล้วเพื่อนคนนี้ก็เลยโทรหาเพื่อนหลายคนเลยเพื่อนในวิบากเหมือนกันว่าแบบว่าถ้าไม่ดีแล้วจะขอเขาลงเขาก็ไม่ให้ลงเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงอะไรอย่างเงี้ยแหละมันก็ไม่ให้ลงอ่ะแล้วก็แบบแล้วเขาคงเป็นยาสลบอะไรพวกนี้แหละแล้วก็แบบพอจะลงแล้วก็แบบทำเป็นโทรหาตำรวจผู้ชายคนนั้นก็แบบผู้หญิงคนนั้นก็เปิดโฟนมาให้เพื่อนคนเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวโดนแจ้งเหมือนแจ้งเหตุร้ายอะไรอย่างเงี้ยแหละพูดประมาณว่าเป็นตำรวจอะไรเงี้ยเขาถึงให้ลงไม่ให้ลงอันตรายปะอันตรายจริงเป็นเรื่องใกล้ค่อนข้างใกล้ตัวเพื่อนของเพื่อนเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นด้วยถ้าใครนั่งเกี่ยวกับแท็กซี่คนคือเราก็ไม่ได้ว่าไงอันนี้ว่าแต่ว่าแท็กซี่ที่ไม่ดีไม่ได้เหมารวมใช่ไม่ได้เหมารวมดีๆก็มีใช่ไหมบางแท็กซี่บางคนยังกลัวผู้โดยสารเลยนี่บอกว่าแท็กซี่บางคนไม่กล้าเข้าตรงนั้นตรงนี้เพราะเขากลัวแบบเคยคุยบุญนั่งแท็กซี่คุยทั้งผู้โดยสารทั้งบุ๊กก็ไม่ได้เลยเราบอกเลยน้ำก็ไม่ได้เลยทำน้ำเซฟไว้ก่อนนั่งรถแฟนอยู่แล้วไม่ยุ่งหาทำน้ำเซฟไว้ก่อนปุ๊บขึ้นรถปุ๊บโทรหาใครก็ได้แล้วก็พูดเลขทะเบียนไปบอกสีรถจบถ่ายรูปไว้เลยจ้ะเพื่อนน้ำค่ะให้เขารู้เขาจะส่งข้อความมันชอบส่งข้อความมาตอนเด็กๆเลยที่แบบไอ้ป๋าอะใช่ป๋ามันจะชอบแบบอยู่วันนี้คืนนี้มันจะลากมันจะทำกลุ่มเว้ยลากน้ำลากนับลากไอ้จ๋าแล้วก็จะคุยอะไรก็ไม่รู้เว้ยซึ่งน้ำสามคนก็แบบไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือบางคืนตีสองอะมันจะโทรหาน้ำไม่ติดโทรหานัดโทรหาจ๋าไม่ติดโทรอีกแล้วก็รู้สึกว่าแล้วมันก็บอกมันจะรู้สึกว่าเด็กแปนจะไม่โทรหรือวันนี้คืนนี้จะส่งเลขทะเบียนรถมาสีชมพูทอสองทอห้าถูกแล้วทำถูกแล้วงงผู้ชายผู้หญิงก็เข้าใจไหมพี่ตื่นมาหรือเป็นเพื่อนผู้ชายเราก็ต้องรักเล่นกีฬาแล้วบีบเล่นกีฬาแล้วบีบอันตรายแต่ส่งเบอร์ทะเบียนรถมาเดี๋ยวนะอะไรรถมึงเหรอไม่ใช่คุณนะบีทีเอสปลอดภัยตัวจดทะเบียนรถบีทีเอสด้วยนะจะบ้า
BTS เร็วดีด้วยเร็วซอยตรงซอยมอบุ้งเคยนั่งคนสุดท้ายด้วยนะสภาพเนี้ยไม่มีอะไรซอยรังสิตพิรมปะอยู่หอปะเขาไม่อะไรอยู่หออยู่ไม่ซอยนั้นไปบ่อยไงแต่ก่อนไปเที่ยวบ่อยอดีตมีโรงเรียนตรงไหนวะหออะไรไปเที่ยวหอหญิงไม่ก็สถานบันเทิงมันเยอะไงใช่ใช่ใช่ถ้าก่อนมีนี่ที่ชอบไปกินเนี่ยแซมสเต็กถ้าก่อนมีแซมสเต็กเกษตรก็มีรู้ปะเนี่ยถ้าก่อนมีใช่รู้ปะเอาไม่รู้หรออยู่รู้ไว้โหดโหดมากเรื่องอะไรบอกเลยตุ้มตายเลยอ๋อปกติซัดกันแหลกใช่เวลาเมาอ่ะอืมคือไม่เคยมาหลังเที่ยงคืนมันต้องไปเขายังไม่ดูเรื่องแถวนั้นจิโกเยอะแต่มันเพิ่งไปอยู่เองเห็นรู้ว่าตอนนี้ปิดเทอมด้วยแต่เป็นซอยแค่ไม่แต่ก่อนช่วงก่อนน้ำท่วมโหดมากเพราะว่าร้านมันเต็มเลยไงร้านกิจการอะไรเนี่ยโอ้โหคุณไปมาครบเกือบทุกร้านยังไม่นะยังไม่เคยไปตรงซอยหลังสิบุ้งนะไปกินแต่สเต็กกันนะก็ดูบรรยากาศแล้วดูสเต็กไอ้นี่อะไรลาวลาวปะชาบูลาวแซมแซมสเต็กน่ากินชาบูลาวยังชาบูลาวไปกินร้านต้นดิผัดเหลือซอยเลยมันมีอะไรนะอะไรนะก็เก็บมาแล้วเหมือนกันเลยคิวทำเป็นกระแทกเนี่ยเก็บมาน้ำมันเหลือไปกินชาบูลาวกันดีกว่าถ้าปากซอยมันมีไอ้นี่กินกระทะไอ้นี่ใหม่แล้วเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวเขายังได้กินไม่กี่ร้านเลยกินแต่แม็กกับเอ็มเคอ่ะต้องไปอ่านหนังสือที่แม็กนู้นนะเออไปแม็กนู้นบ่อยมากแต่ก่อนแม็กได้โทรมันจะเปิดก่อนของมุ้งมาตอนที่มันเปิดหมดแล้วตอนนั้นแบบเด็กธรรมศาสตร์จะหิวโหยมากเราต้องไปแม็กเซรังสิตจริงเหรอถึงไปแม็กเซเลยเหรอสั่งก็ได้ไหมนี่เราต้องไปกลางคืนแม็กได้ถูกอ่ะเด็กกมกรุงไม่มีนะมีแต่เด็กมทเต็มบานตะไทยเดินไปเหมือนอยู่แถวมสวัสดีสวัสดีสวัสดีเข้าใจช่วงอ่านหนังสือเป็นช่วงที่แบบเคยไปนั่งอ่านอยู่มทบ่อยมากป่วยอ่ะเอาป่วยแบบแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนมีบัตร2ใบเพื่อนมีบัตร2ใบนี่ค่ะคนขี้โกงมันเพื่อนมาจิตใจมากตอนที่ไปอ่านหนังสือแล้วตื่นเช้าทำไม่อ่านป่วยอ่ะมันคนเยอะมันจอกแจกเย็นดิชอบหนาวแต่มันหนาวจริงแล้วมันมีที่ไหนนะตอนไปอ่านมันจะมีพวกข้าวมันไก่ตรงนั้นอ่ะข้าวมันไก่หน้าเซเว่นยูพัทอยู่เขาตรงนั้นกินบ่อยมากตอนนั้นก็หน้าอ่านแบบนั่งชิลแต่ยุ่งเยอะขนาดไหนไปยังเห็นแต่มันเป็นข้อดีนะมุกเรื่องมองโลกในแง่ดีมันก็มีเป็นข้อดีและข้อเสียใช่คิดบวกอันนี้นี่ก็เป็นแบบคิดอุ่นแบบก็พยายามคิดบวกคิดบวกดีที่สุดคือพี่มันดูพี่เมย์นี่คิดบวกเลือดบวกโอ้โหครบเลือดบวกอ๋อใช่ทอดยังเห็นทอดวันนี้คืนดีเจาะเลือดตัวเองมาเยอะๆเดินไปน้ำทอดแปะทอดแปะทุกคนให้ครบอ่ะเอาทอดเคยอ่านแบบอยากกินเลยเคยอ่านว่าแบบมีคนแบบคนที่เป็นเนี่ยแหละเขาคงน้อยใจในตัวเองมั้งแล้วเขาแบบจิ้มมาเขาเอาเข็มมาจิ้มตัวเองแล้วเขาก็ไปไล่จิ้มคนอื่นมากแล้วเขาก็เอาเข็มจิ้มเนี่ยแล้วเขาไปวางไว้ในโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็นั่งลงมาเราก็แบบมันก็เขียนมาว่าแบบติดแล้วอะไรแล้วเขาก็เอาเข็มนั้นไปตรวจมันก็มีเชื้อจริงมีเชื้อหรือว่าแต่ลักษณะรู้สึกว่าน่าจะไม่ติดเพราะว่ามันแป๊บมันแป๊บนึงเชื้อโรคมันก็ตายแล้วแล้วอีกอย่างนึงกว่ามันจะเข้ามันจะผ่านผ้ามันจะเข้ากันบ้างต่อไอ้สอนไหนก็นั่งกันละพูดจริงเลยวันเดียวให้เสร็จจบโมกินมะม่วงอีกแล้วโมหนูอยากกินผลไม้เอามุ้งกินแล้วอ้วนใช่มีแป้งขับปอนเซอร์พวกนี้นะครับขอผลไม้ด้วยนะครับถ้ามีอยากได้มากอีกแล้วองุ่นจะดีมากเลยครับอยากกินมากอยากทำแบบอะไรสวยๆชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างผลไม้อะไรก็ได้ที่ไม่ได้ทุเรียนเขาก็ไม่กินเลยดิเละว่าหรอเละบ้าเลยมาดูนี่มาละลองใส่ผู้ชายดิบๆเนี่ยไม่อยากวาดเลยเจอเขียนหัวข้ออะไรบ้างรสนิยมนี่รอพี่ภูมิมาอ๋อนั่นมันตัวเองนี่เราเขียนเพลงอยู่รสนิยมเช่นถึงที่ชอบชอบผู้ชายอะไรยังเห็นมาอือมาเอ๋ย
ลืมติ๊กชอบอันเนี้ยอะไรนะชอบข้อหาผู้ใหญ่ชอบข้อนี้จังเลยข้อหาผู้ใหญ่นะมันคุยกับผู้ใหญ่มันเรื่องมันแบบผู้ใหญ่คุยง่ายปุณแทบไม่เคยมีแฟนเด็กเลยมันคนเดียวเราแก่กว่ามึงเราก็ไม่ชอบมีแฟนไรสักตายแล้วผมโดนด่าใช่มาถามคนโตตายไม่ชอบไม่ชอบมึงต้องกินเรื่อยๆกินมะม่วงประมาณวันนึงประมาณหมดสวนน่ะจริงๆนะถ้าตรงนี้มันมีต้นมะม่วงงูคงปีนเก็บเองเข้ากันกับไม่กินแบบเย็นๆหนูไม่ชอบกินมะม่วงขนาดนั้นหนูอ้าวไม่อยากกินแต่ว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่มีใช่ไหมพี่จะพูดทำไมกันเลยสับวันรสสับปะรดสับวันรสชอบมากเลยลงกองพี่กินเป็นแบบมันถ้ามันเป็นน้ำอ่ะตักกินเยอะมากฝาดเป็นแบบโรยเกลือตักกินไม่โรยมันกรุบ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 โอ้ยต้มโอชอบกินมากใช่แล้วเราเป็นต้มโอต้มโอเจอต้มโอแห้งก็เรียบร้อยกินไม่ได้ใช่ใช่ใช่เครียดเลยอ่ะตอนที่อยู่บ้านแบบกินได้เป็นลูกๆเลยอ่ะแม่เอามาพอแม่เอามาก็เย็นลูกไม่แกะเปลือกอะไรเช้าลูกเอามาใช้ซึ่งหนึ่งมันใหญ่ไหมใหญ่ที่เยอะมากนะถือว่าเยอะนะไม่เป็นไรเนาะขนาดนั้นก็พร้อมแล้วยินยอมมอบความรักเราจะยอมชอบน้ำแร่ จบ อะไรต้องการอะไรปุ๊บเราทำอะไรเนี่ยหรอชอบก่อนเลยกินแต่เพลงนี้มันเหมือนบทกวีนะไอ้รักคุณเคยอีกแล้วเมย์เดี๋ยวออกไปตั้งวงให้กลางคืนนะมีออกน้ำว่าตีมันให้ตายเลยคือมันก็ดีเราจะไปลากชวิตมาผลงานจะเข้าเออวันนั้นไปเล่นงานแต่งที่ตึกช้างมารู้จักปะรู้จักแล้ววันนั้นเป็นวันที่ซวยที่สุดคือเล่นไปเล่นงานบายเนียคณะพยาบาลเล่นอย่างดีทุกอย่างมาดีหมดเอาเด็กโฟกคนหนึ่งไปเล่นแล้วก็เราแล้วก็เพื่อนๆที่เปิดหมวกพอไปเล่นเสร็จปุ๊บใช่ไหมได้มา 6,000 ใช่ไหมแล้วไอ้คนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเจ้าหน้าที่ตึกช้างเมนเจอร์เขาเดินมาน้องๆพอดีพี่มีงานแต่งที่ตึกช้างให้ทุกวันเลยจะตั้งวงน้องมาเล่นทุกวันเลยพี่ให้วันละ 6,000 ก็คิดตอนนั้นเลยมี4คนก็พันห้าเองแมวแบบเป็นบ้าอะไรไม่รู้แบบไม่เอาแล้วกลับมานั่งคำนวณกันแบบจะร้องไห้จะร้องไห้จริงอ่ะเดือนหนึ่ง4,500ชั่วโมงต่อวันแล้วก็ปฏิเสธว่าอ๋อพี่พอดีช่วงนั้นยุ่งจริงยุ่งแบบยุ่งมากแล้วแบบหนึ่งเดือนให้หลังอะไรมีอีเวนต์ที่ผ่านมากลับมานั่งนึกว่าเราน่าจะรับไปแบบสองชั่วโมงตอนกลางคืนเองงานอีเวนต์นี่แบบว่าเป็นอะไรที่เสียดายมากเลยนะคนสี่คน6,000แต่คือมันเป็นเลทถูกไงแต่คือแบบพันห้าก็อีเวนต์ถูกสุดก็ประมาณ1,500เออมันเป็นเลทถูกเลยแต่ตอนนั้นคือซึ่งมันไม่ออกวันไม่ต้องวิ่งใช่นั่นแหละความสวยวิ่งหาแบบอ่ะแบบเดือนหนึ่งมีครั้งหนึ่ง 4,000 คนละ 4,000 จะทำอะไรก็ไม่ได้กลับไปทำอะไรก็ไม่ได้ไม่ทันแล้วอ่ะเออผ่านละวิ่งแล้ววิ่งหางานเล่นโรงแรมเล่นงานแต่งอยากเล่นเป็นเล่นหลังนั้นบ้างหลังนั้นได้ตังค์ดีสุขภาพดีสุขภาพจิตดีแล้วก็ได้ประสบการณ์เยอะได้เพลงเยอะมากจริงเหรอแต่แบบอุ้ยตอนนั้นผมไปน่าจะได้เพลงเก็บอีกเยอะเลยเพลงที่น้ำบางทีไม่ค่อยฟังก็จะเอ้ยอยู่ดีมาเอ้ยร้องเพลงเก่าเออเพลงเก่าต้องฟังแต่เพลงเก่าอะไรประเด็นเพลงใหม่เราไม่ฟังลองทำเพลงใหม่สุดที่เขาชอบร้องก็แค่คุณแล้วเนี่ยไม่เคยทำดีเล่นๆตั้งแต่วงยังไม่เคยไปรับงานแต่เห็นรุ่นพี่รับงานแต่งเยอะมากเราก็มโนว่าต้องหาพวกออกงานเยอะเราก็มโนว่าเราเดี๋ยวเราต้องมีไปเล่นงานแต่งที่หนึ่งซ้อมริบเพลงแต่งงานแต่งเพลงหลักทำที่เพลงซ้อมไปปุ๊บ
3อาทิตย์มีคนมาติดต่อน้องเล่นงานแต่งกันมันเป็นการสร้างแบบคืองานแต่งมันเป็นงานที่แบบเพิ่มคอนแทคใช่คือเขาจะมีออร์แกไนซ์เนี่ยจะจ้างจัดงานแต่งออร์แกไนซ์พวกนี้ก็จะเก็บวงดนตรีไว้ในสต็อกแล้วก็ดูว่าคาแรคเตอร์เราเหมาะอะไรสมมุตินะเป็นผู้หญิงใช่ไหมมีชายกว่าครึ่งแหละนักร้องผู้หญิงนี่แหละหน้าตาดีเสร็จเลยน้องนั้นนี่มานั้นน้องน้ามีวงกี่คนมี3คนเหลือ3คนคนละ 2,000 เองพี่ถูกมาเลยเขาก็จะจ้างน้ำบ่อยๆเข้าใจป่ะต้องแต่งตัวดีป่ะก็แล้วแต่ตัวดีก็จะเป็นตัวดีงานตีงานเขาตอนนั้นไปงานแต่งคือน้องบีน้องบีก็จะแบบแต่งแบบชุดราตรีตลอดก็แต่งไปเถอะไม่มีกางเกงยีนอะไรไม่ใช่เออมันก็ไม่ยีนคุณก็ใส่สูทไปทุกครั้งเสื้อก็ต้องถ้าแบบหยาบๆแต่ก็เสื้อเชิ้ตอะคือใครเก็บแต่ผู้หญิงที่อยู่ในผู้หญิงที่อยู่ในเอฟจะร้องงานแต่งทุกคนเลยเสียงเอฟเนี่ยเสียงแค่หมดเลยได้ไปร้องงานแต่งได้ทุกคนเลยงานแต่งเดือนหนึ่งถ้าเล่นทุกวันจริงก็ประมาณ60,000นะ40,000-50,000ไม่น่าต่ำกว่านั้นหรอกถ้าเล่นทุกวันถ้ามันมีทุกวันคุณจะไม่ค่อยมีคนรับเลท 1,300-1,200 ไม่น่ามีไม่มีแล้วนี่เดี๋ยวนี้ขนาดล้านนี่งานแต่งเขา400ยังไม่มีใครเอาเลย4คนเล่น800 600 800ไอ้แว่นเราชอบได้งานแต่งหรอวันหนึ่ง 3,300 จะเป็นเลทได้คนเดียวเลย3,300พี่นาเขาถึงติดมาเล่นที่ร้านปะนอนดาวนะพี่แว่นร้องไห้โคตรเศร้านางก็บอกพี่แว่นก็โอเคออกพี่แว่นก็แบบพี่ผมก็ฟังดูแล้วมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาแบบแล้วพี่เขาเล่นมาตั้งนานแล้วอ่ะก็เล่นมาตั้งแต่พี่กันพร้อมกันใช่ป่ะมันก็สมดีแล้วอ่ะใช่ไหมแล้วแบบพี่น้องชอบพูดแบบเดี๋ยวจะไล่นี่ออกจะไล่นี่ออกจนน้ำรู้สึกเฟลดาวอะมากๆแล้วน้ำบอกว่าพี่นะพี่จะไล่น้ำบอกพี่ช่วยบอกน้ำก่อนสักเดือนหนึ่งได้ไหม พี่อย่ามาแบบปรับแล้วแบบพูดอย่างนี้เลยมันแบบเรื่องการละเรื่องการโดนไล่ออกนี่เป็นอะไรที่แบบว่าเราชินแล้วนักดนตรีมันพี่เจอมาไม่ต่ำกว่า20ล้านแต่ก่อน10ล้านแต่ว่าถ้าเราลองประจำมาตั้งนานแล้วอยู่มาโดนไล่ออกมันเฟลพี่ร้องมาปีเกือบปีอะไม่เคยก็ยังโดนเล่นตั้งแต่ร้านเขาเปิดมันแรกยันร้านเขาปิดก็เขาไล่ออกเพราะว่าเขาจะเป็นร้านออกไปต้องมีเป้าหมายในตัวเองทุกคนเลยทุกคนจะพูดว่าออกไปจากเป็นนั่นนี่ใช่ไหมแต่ทุกคนต้องมีเป้าหมายเริ่มต้นนะแต่ตอนก่อนเข้าเนี่ยเขาก็ไล่นะบอกแล้วนะพี่นอนอ่ะเขาไปเก็บเสียงนี่นะไม่ให้ใช้แล้วเขาบอกว่าอาทิตย์อีสองอาทิตย์ไม่ต้องมาร้องอีกแล้วเขาบอกว่าเอ้าทำไมอ่ะเขาบอกว่าก็เดี๋ยวก็ติดแล้วก็บอกว่าแล้วถ้ามันไม่ติดล่ะก่อนที่จะเวิร์กช็อปอ่ะแล้วถ้ามันไม่ติดล่ะไม่ติดก็ไม่มีที่สำหรับคนแพ้ที่ร้านเป็นในนี่ motivation ใช่แต่เขาแบบแต่คือพูดแล้วก็กลัวไงถ้าแต่ถ้าเขาทำจริงขึ้นมาเราทำไงล่ะใช่ป่ะทำไมลายหาพี่พับพี่หมายบอกพี่เขาจะไล่นะบอกพี่เสกก็เพิ่งออกตอนเราจะเข้าเนี่ยมีนักร้องหญิงคนหนึ่งชื่อเคยเล่นงานที่ได้ต่ำเยอะสุดใช่ไหมตั้งนานนี่รู้จักได้ไงใช่ IM แต่ไม่ได้เข้าเวิร์กช็อปใช่ไหมพี่ตังกว่ามาพร้อมกันนะตังกว่าไปติดหนึ่งร้อยแทนเอ้ยออกได้พูดได้ตังกว่ากับโอมสองคนติดหรอพี่ตังกว่าติดมาแต่คือรู้ว่าติดก่อนรอบก่อนไปออดิชั่นใช่ป่ะก็แต่เราเข้ามาก่อนเราไม่รู้เรื่องนะก็ร้องดีขึ้นเราว่าโอมมาเข้าน่าจะได้อยู่ตอนน่าจะกำลังลดแล่นอยู่ใช่พี่องค์ปวดอะไรบ่อยเห็นแล้วมันแบบเซ็งที่กินคนเดียวหมดผมกินคนเดียวเองให้หมดเลยผมบางขวดน้ำไม่ต้องขอเตียงอ่ะ7ขวดอ่ะเขาเก็บแล้วคือตั้งไว้เพราะว่ามันทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ร้อนมากเออมันจะไม่ร้อนมากตรงนั้นแล้วเราตั้งแล้วเราเปิดฝาไว้นิดๆไงให้มันจะดูดแสงแทนเราเดี๋ยวให้น้ำขึ้นมาใช่ไหมให้น้ำมันระเหยอ๋อมีน้ำปะมีแล้วมันก็จะลดลงเรื่อยเพราะว่ามันดูดแสงดูดความร้อนแทนเราหน้าไม่เป็นฝ้าไม่มันดีตรงไหนไหมห้องมันจะไม่แห้งถ้ามันเยอะไปเมื่อใส่กะละมังแบบใส่กะละมังประมาณนี้ขันนะวางไว้พอรู้สึกว่าห้องมันชื้นมันแห้งมันตื่นมันเป็นหวัดเลยจ้าเออคือแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยพอเลยก็ต้องพอดีแล้วพี่รู้จักพี่ตังกว่าไหนไปฟัง
ป็นเพื่อนของเป็นรุ่นน้องของเพื่อนรุ่นน้องพี่แป้งใช่ป่ะแป้งไหนอ่ะแป้งไออะไรอ่ะมอทอ่ะไม่ใช่แป้งคุณวินจียีนแหมแบ๊วเดี๋ยวนี้แบ๊วตลอดไปแล้วก็แหละไปเลยป่ะน้ำก็ว่าน้ำตันแล้วเนี่ยเขาได้มีงานมาได้เยอะสุดๆเลยวันนั้นงานแต่งเยอะสุดก็ไม่ใช่งานแต่งงานที่เทอร์มินอลเลยที่วันแต่น้ำว่าพี่แตงกวาที่ร้านน้ำว่าที่ร้านชอบพี่แตงกวาที่สุดห้าพันชั่วโมงโอเคนะอันนั้นคือเยอะสุดในเรทของการไปเล่นงานห้าพันต่อคนคุณแล้วก็พวกงานคอนโดงานคอนโดนี่จะตลกหน่อยงานคอนโดเล่นชิวๆสบายๆนั่งรถไปไกลๆหน่อยแล้วแบบ 3,000 เลยโอเคมันก็คุ้มอ่ะมันก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆเนี่ยใช่ว่าหมดก็ทำเหมือนง่ายง่ายก็หมดง่ายก็เลยแล้วแต่บุญยังไม่เป็นนักดนตรีบุญใช้เงินประหยัดมากพอเป็นปุ๊บแบบจะบอกว่าแท็กซี่เนี่ยวันคือวันพันหนึ่งจริงเออของปุญเฉลี่ยแล้วอาทิตย์นึงปุญจะได้มุกดวงแท็กซี่หลายพันหกพันมีวันนั้นเราจำได้เลยมุกดวงพันหกพอได้เงินเยอะแล้วไปกับอย่างละ800กลายเป็นแบบว่าเราก็รู้สึกว่าแบบโหยตอนนั้นยังไม่ทำงานเงินเก็บเยอะมากตอนนี้เก็บได้เท่าเดิมเท่ากับตอนที่เจอเฮ้ยจะมันก็ต้องมีแบบแทร็กเก็ตป้าแบบว่าตั้งว่าเอ้ยเก็บได้เท่านี้แล้วมาใช้หน่อยเก็บได้เท่านี้มาใช้หน่อยเนี่ยมันจะดีมากพี่เก็บได้แสนรูปพี่ก็เก็บแสนรูปก็เก็บเพิ่มมาใช้ก็ไม่อาบน้ำเอ้ยมุกปากกาเก็บได้จะไม่อาบน้ำเดี๋ยวยังไงมีเหรอเก็บได้ไม่อาบน้ำเลยเขียนถ้าเก็บได้เหมือนขึ้นก็จะจ่ายค่าเทอมเองละพี่เคยเก็บตังค์จ่ายค่าเทอมไม่ต้องเถียงกันเรื่องค่าเทอมครับผมจะไม่มีจ่ายค่าเทอมผม 3,400 ครับเฮ้ยเท่ากันเลยอ่ะค่าพิเศษค่าพิเศษใช่ป่ะใช่ป่ะของพี่ 3,400 เดียวพี่เมย์ของพี่เมย์แพงกว่าไม่ใช่หรอทำไมครับไม่ 40,000 นะวะทำไมหรอนี่ของพี่เมย์ตามใครหรอพี่เมย์ที่ของพี่ไม่ใช่ 4-50,000 เลยหรอไม่ถึง 30,000 กว่าวันนั้นพี่หนุนเห็นพี่หนุนเขาคำนวณปีนแสนนึงอ่ะไม่ยืนให้โดนด่าเนี่ยพี่ปูของน้ำอ่ะภาพปกติอันนี้ภาพพิเศษภาพปกตินะ 13,000 เท่าไหร่นะ 13,000 ก็เหมือนกันอ่ะภาพปกติภาพปกถูกกว่า3เท่าอ่ะ 13,000 34,000 เราก็อ่อนนะเราทำไงดีอ่ะเดี๋ยวแน่ข่าวว่าจะจบแล้วนะไปเล่นปีหนึ่งขนาดนั้นชนะอะไรเนี่ยพร้อมมุกเลยพร้อมปูคนเดียวแล้วนี่มันกินข้าวไหมเนี่ยสี่ปีเงี้ยเลยขอข้อมีขอว่าผ่านไปเห็นหน้าอร่อยผมเข้าตาทำไงดีอ่ะมันอย่างนี้ไม่ได้บ๊ายบายอ่ะลูกพี่
Thank you.
อ